้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันวันนี้พวกเรา AF4 ทุกคนครบเลย12คนนะครับได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับเพื่อแถลงข่าวคอนเสิร์ต AF4 Restage นะครับซึ่งเป็นการกลับมารวมตัวกันครั้งพิเศษของพวกเราทุกคนจากกระแสเรียกร้องของแฟนๆทุกคนนะครับที่คิดถึงพวกเราเพราะว่านี่ก็ผ่านไป4ปีแล้วตอนนี้เป็น AF8 แล้วนะครับรู้สึกไงกันบ้างก็รู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยเหมือนแบบซีแบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานในส่วนต่างๆแล้วอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงก็เหมือนกับแบบก็ดีใจอ่ะคิดถึงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีอ่ะเนาะไม่รู้ขอถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงเกิดความสนิทกันได้ในการอย่างที่บอกครับมันมีกระแสเรียกร้องจากแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Twitter หรือว่าใครๆที่มาเจอเราเนี่ยคืออาจจะด้วยการเวลามันผ่านไป4ปีแล้วทุกคนก็โอ๊ยคิดถึง FC หลายคนก็จะเดินบอกว่าเอ้ยอยากจะเห็นรุ่นนี้รวมตัวกันอีกแล้วก็คงมีคนพูดไปถึงผู้ใหญ่อ่ะครับผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเอ้ยใจดีผุดไอเดียนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เลยได้มีการมารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งเราก็คิดถึงกันเองอยู่แล้วแล้วก็คิดถึงแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าแสดงไลฟ์พิเศษใหม่ๆให้ดูด้วยครับผมจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์นะคะหลักๆเลยคือว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเพราะว่าเพลงของคอนเสิร์ตเนี่ยทั้งหมดประมาณ 80% เนี่ยพวกเราเป็นคนที่เลือกกันเองเพราะฉะนั้นที่แฟนคลับใครก็ตามแต่ที่ไม่เคยเห็นพวกเราทำอะไรเนี่ยก็อาจจะได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้เพลงอะไรที่พวกเราไม่เคยร้องเวลาตอนอยู่ในบ้านก็อาจจะได้ร้องในคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไม่มีเป็น DVD หรือว่าอัดวิดีโออะไรก็ตามแต่ค่ะเป็นแบบไลฟ์คอนเสิร์ตเท่านั้นค่ะใช่ครับอยากให้มาให้กำลังใจกันเนาะความทรงจำบางอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยมีกับเราเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเราอาจจะนำมาเขาเรียกอะไรแสดงให้เห็นอีกรอบครั้งหนึ่งหรือบางใช่บางอันอาจจะเป็นอดีตเวอร์ชันใหม่ที่เราปรับเปลี่ยนแล้วว่าจะเป็นยังไงนี่ครับใครพี่หญิงตอนนี้นอกจากเราเตรียมเพลงเตรียมคอนเซ็ปต์ไปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มออกไปรับผิดชอบในส่วนที่เราได้รับมอบหมายการเช่นคิดมุกคิดอะไรในเพลงของตัวเองเพลงเดี่ยวเพลงคู่เพลงพี่อะไรเงี้ยก็เลยอยากซ้อมนี่ยังนะครับแต่ว่าสรุปเพลงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านี่แหละครับเดี๋ยวเริ่มซ้อมแล้วก็คือ1เดือนเต็มๆเพื่อคอนเสิร์ตนี้เลยครับเริ่มเตรียมดนตรีเตรียมเพลงกันแล้วล่ะใช่ครับทั้งหมดกี่เพลงคะในคอนเสิร์ตโอ้โหเยอะมากเกิน30ป่ะเกิน30เพลงคือไปอยู่ด้วยกันแบบว่าจุใจครับห่างหลายคนอาจจะไม่ได้เจอเรามา4ปีแล้วมาอยู่ด้วยกันคงเป็นแบบว่า4ชั่วโมงเลยเรียกว่าต้องเต็มแข้งเต็มขากันนะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่เต้นระเบิดเรียกว่าเต้นระเบิดนานเหมือนกันเนาะหลายชั่วโมงอยู่ค่ะคือยังไงบ้างที่แบบเวลาของเอฟซีก็ผ่านมา4ปีแล้วแต่ว่าถามแฟนคลับของเราก็ยังเต้นแฟนคลับเนี่ยแน่นก็รู้สึกยังไงก็คงต้องรู้สึกขอบคุณมากๆจริงที่หลายๆคนติดตามแล้วก็รักพวกเรานะครับเชียร์พวกเราตั้งแต่ในบ้านจนถึงทุกวันนี้ก็ผ่านมา4ปีแล้วก็ยังเห็นหลายๆคนที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมแล้วก็หวังว่าจะเจอกันวันคอนเสิร์ตแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนึงครับครับผมถามได้ไงฝากคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะฝากไม่ได้ค่ะฝากคอนเสิร์ตหน่อยกระโดดเดินมาด้วยละกันนะคะใครที่ดูเราใน AF4 เมื่อ4ปีที่แล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนมารำลึกความคิดถึงกันในวันนั้นเนี่ยเราก็มีเซอร์ไพรส์มากมายแล้วก็เราอยากเห็นพลังที่แบบว่ารักพวกเราจริงๆทั้งหมด12คนอย่างที่พี่นัทบอกตอนแรกว่าแบบว่าเราไม่อยากให้เอาป้ายไฟหรือว่าแบ่งสีแบ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราอยากจะเห็นพลัง AF4 จริงๆขอฝากคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะคะก็พวกเราตั้งใจจริงๆก็สำหรับรายละเอียดเรื่องการซื้อบัตรนะคะก็มี2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะก็โทรไปที่029009994นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ wikidbooking.com นะคะก็ขอย้ำอีกทีว่าเรานะคะจะเล่นนะคะวันที่10กรกฎาคมนี้ที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะยังไงก็มาเวลา 1:00 นตรงนะคะจะเริ่มคอนเสิร์ตค่ะเล่นรอบเดียวเท่านั้นค่ะรอบเดียวครับเพราะว่าจะซึ้งกันแบบรอบเดียวแล้วก็มีแค่รอบเดียวเท่านั้นไม่มี DVD ด้วยครับผม